สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนเปิดเผยว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวจีนได้สวมใส่เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมหรือชุดฮั่นฝูท่ามกลางกระเบื้องสีทองและกำแพงสีแดงของสวนสวยงามพร้อมโพสต์ท่าถ่ายรูปอย่างสง่างามเกิดเป็นฉากประหนึ่งการเดินทางย้อนสู่สมัยโบราณความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกระแสแฟชั่นนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจสำหรับหลายภาคส่วนทั่วจีนรวมถึงบริการต่างๆเช่นการแต่งหน้าแบบจีนดั้งเดิมการถ่ายภาพและบริการเช่ายืมเครื่องแต่งกายอย่างกระโปรงมาเมียนฉวินซึ่งเป็นกระโปรงยาวอัดผิดแบบดั้งเดิมที่เป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดไปจิ้งผู้บริโภคบอกว่าในอดีตการออกแบบกระโปรงมาเมียนฉวินมีความเป็นแบบดั้งเดิมผู้คนจึงสวมใส่กันน้อยโดยจะสวมใส่เฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานแสดงเท่านั้นแต่ตอนนี้การออกแบบและการตัดเย็บชุดฮั่นฝูได้พัฒนาจนเหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันหรือในโอกาสต่างๆซือเยี่ยวผู้บริโภคอีกรายบอกเล่าว่าตนรู้สึกว่าการสวมใส่ชุดฮั่นฝูเป็นการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเอาไว้วัฒนธรรมชุดฮั่นฝูได้รับการส่งเสริมอย่างดีเห็นได้จากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่สวมใส่ชุดฮั่นฝูขณะเดินทางทั่วประเทศฉันชอบความรู้สึกที่ชุดฮั่นฝูสื่อสารออกมาและสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันอยากสวมใส่ชุดนี้ตอนออกเที่ยวปัจจุบันอำเภอเฉาเซียนเป็นที่ตั้งของร้านค้าชุดฮั่นฝูออนไลน์เกือบ 12,800 แห่งและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวกว่า 2,000 แห่งขณะผู้คนเกือบ 100,000 คนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้ลั่วรู่เย็นฮั่นฝูเป็นแบรนด์ท้องถิ่นในอำเภอเฉาเซียนมีเหยาฉือเป็นเจ้าของและก่อตั้งในปี2021บริษัทของเหยาเปิดตัวการออกแบบกระโปรงหมาเมี่ยนฉวินหลายสิบแบบในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของจีนที่ผ่านมาพร้อมขายได้มากกว่า 30,000 ชุดภายในเพียง2เดือนคอลเลกชันนี้เป็นชุดสำหรับวันปีใหม่สุดพิเศษของเราที่มีมากกว่า 1,000 แบบปีนี้เป็นปีแห่งมังกรเราจึงนำลวดลายมังกรและนกเฟื่องหวงมารวมไว้บนเสื้อโดย2ลวดลายนี้เป็นที่นิยมมากขายได้มากถึงราว500ชุดต่อวันเยาบอกว่าความต้องการของกระโปรงหมาเมี่ยนฉวินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องระงับการไลฟ์สดทางออนไลน์เป็นบางครั้งส่วนโรงงานต้องเดินหน้าผลิตอย่างเต็มกำลังในเดือนมกราคมบริษัทได้รับยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศชุดแรกมากกว่า100รายการจากสหราชอาณาจักรหยวนเยี่ยนวี่ผู้จัดการทั่วไปของลั่วรู่เย็นฮั่นฝูบอกว่าเรามีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีนี้กลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติค่อนข้างหลากหลายและมีความชื่นชอบเฉพาะตัวทำให้ทีมออกแบบต้องทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะAmidst gold tiles and red walls of picturesque gardens, Chinese youth adorned in traditional attire known as Hanfu gracefully posed for photographs, invoking a nostalgic journey to ancient times. The growing popularity of this fashion trend has ushered in new business opportunities for many across China, including services such as traditional Chinese makeup, photo shoots, and costume rentals.Ma Mian Chun, a traditional long pleat skirt, is one of the most sought after products. 过去这些汉服啊，马面裙就是说比较传统，穿的时候是比较少，如果过节的时候啊，或者是演出的时候穿。我感觉现在的设计啊，还有这些做工啊，然后越来越日常化，平常也可以穿，就感觉把一种文化传到了身上，就是因为现在汉服我感觉推广的还挺不错，包括在那个短视频上刷到了很多小姐姐嘛，然后穿着汉服走遍全国各地，我就是非常喜欢这种感觉，也想带着我们的汉服去到外面，去外面看一看。Caoxian County is currently home to nearly 12,800 online Hanfu stores and over 2,000 companies related to the business, while close to 100,000 people are involved in the Hanfu industry. Luo Ruyan Hanfu, a local brand in the county owned by Yao Chixing, was founded in 2021. Her company launched dozens of Ma Mianchun designs during the Chinese New Year, selling more than 30,000 sets within 2 months.啊，你们看一下，这就是我们过年出的拜年服，有1000多款。然后呢，今年是龙年，
龙凤呈祥，看到没有？然后这两款我们卖得非常火爆，一天呢大概能出500多套。我们现在就马面裙这一单，我们就是井喷式的一个需求。我们线上的销售啊，每天的话我们就销售到一定点我们就关了，就不敢再开播了。然后呢，线下呢就是旁边的车间就马不停蹄在做啊，在加工，在生产。In January, the company received the first batch of more than 100 overseas orders from the UK. 今年越来越多的一些国外客户也找到我们，因为他们国外的一个消费群体的不同，他们对于产品的一些关注点也不同。我们的设计团队也会针对国外的一些消费群体来推出更符合他们国外市场的一些更多个性化选择的产品。